ทางเดินของวัฏฏะสงสารมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นทั้งทางเดินเป็นทั้งผู้ควบคุมให้เดินตามทางสายของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวแก่สัตว์โลกทั้งสามไตรภพไม่ให้เดินออกนอกลู่นอกทางของมันไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการแห่งความเคลื่อนไหวใดๆต้องให้เป็นไปตามแถวทางหรือกิริยาของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวเท่านั้นนี่คือทางเดินของวัฏฏวนมีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาสายทางก็คือกิเลสส่วนใหญ่เป็นสายทางอันเตียนโล่งสัตว์ทั้งหลายจึงไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ใช่ราบรื่นชื่นใจคือไปได้อย่างคล่องใจไปได้ด้วยความสมัครใจไปด้วยความพอใจไม่ได้ไปด้วยความฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นตลอดเกิดอยู่เช่นนั้นตายอยู่เช่นนั้นพบน้อยพบใหญ่หมุนไปเวียนมาอยู่ทำนองนี้นี่คือสายทางของวัฏฏวนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เจอแล้วเจอเล่าเจอความทุกข์ซึ่งเป็นของเก่าที่เคยเจอมาแล้วกี่กับกี่กันไม่กำหนดกฎเกณฑ์แต่ไม่อาจสามารถจะจำได้ในความทุกข์เหล่านี้สัตว์โลกจึงไม่สามารถที่จะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนเพราะกิเลสเป็นเครื่องปิดบังในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เสียสิ้นนี่คือทางเดินของวัฏฏวนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่การไหนไหนในบรรดาสัตว์โลกไม่มีรายใดที่จะปลีกออกนอกลู่นอกทางของมันได้จึงต้องมีความทุกข์ความลำบากด้วยอำนาจแห่งกิเลสประเภทต่างๆเป็นผู้ให้โทษเป็นผู้ให้ทุกข์ความลำบากลำบนทีนี้ทางวิวัตตะที่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงค้นพบอันเป็นทางสุขเกษมอันเป็นทางหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัฏฏวนนี้เรียกว่าวิวัตตะคือมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่ทางสายกลางนี่เราแปลกันอย่างเป็นคำสวยงามว่าเป็นทางสายกลางทางราบรื่นดีงามวิธีการแห่งการเดินตามทางสายที่พระพุทธเจ้าทรงเคยดำเนินมาแล้วได้ประทานไว้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรรวมเข้าแล้วก็เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือประโยคแห่งการเดินของผู้
จะไปเพื่อถึงฝั่งแห่งพระนิพพานผ่านโลกวัฏวนอันกันดารนี่เสียได้โดยปลอดภัยกิริยาแห่งท่านผู้ดำเนินด้วยสุปฏิอุชุญาญาสามิจินี้ย่อมงามทั้งกิริยาแห่งการคิดออกทางด้านจิตใจงามทั้งวาจาที่พูดเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพราะพริ้งเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันงามทั้งการประพฤติกิริยาการแสดงออกทางกายทุกด้านทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปตามแนวทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางที่ตรงแนวต่อวิวัตตะได้แก่พระนิพพานเราทั้งหลายเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติจึงเป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามทางสายนี้โดยมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่แนบสนิทติดกับใจคิดสิ่งใดให้เป็นธรรมให้เป็นวินัยพูดสิ่งใดก็เป็นธรรมเป็นวินัยกิริยาแสดงออกทางกายก็เป็นธรรมเป็นวินัยซึ่งเป็นเครื่องรื้อถอนกิเลสไปทุกระยะทุกอาการแห่งการแสดงออกทางกายวาจาใจนี่คือผู้เดินทางเพื่อถึงนิวัตะด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายตรงแนวต่อความพุทโธพ้นทุกข์นั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นศัตรูคู่อริต่อธรรมต่อการปฏิบัติของเราซึ่งไม่มีสิ่งใดอันใดที่จะนอกเหนือไปจากคำว่ากิเลสประเภทต่างๆที่ซ่องสุมอยู่ตามสองภาคทางและยังฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นอีกด้วยที่จะต้องก่ออุปสรรคความขีดขวางแห่งการดำเนินของเราให้เป็นไปไม่สะดวกโดยประการต่างๆสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นความคิดการพูดการแสดงออกทางกายเป็นการขัดต่อหลักธรรมหรือหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึงทราบว่านั้นคือสิ่งปลอมแปลงคือสิ่งเคลือบแฝงที่จะคอยทำลายการดำเนินคือการก้าวไปตามมัชฌิมาของเราให้พึงระมัดระวังอย่าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาขีดขวางหรือเหยียบย่ำทำลายหรือปิดกั้นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไปเสียโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางที่ทรงรับรองไว้แล้วอย่างเต็มภูมิของศาสดาของเราไม่มีทางสายใดที่จะตรงแนวยิ่งกว่าสายทางคือมัชฌิมาปฏิปทาการแสดงออกแห่งกิริยาของมัชฌิมาแต่ละแง่และมุมนั้นท่านว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีหมายถึงองค์ปัญญาที่จะพาการดำเนินของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกราบรื่นชื่นใจตัดอุปสรรคไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งปัญญาสัมมาสังกัปปะก็เช่นเดียวกันเป็นความดำริคิดอ่านไตร่ตรองในเหตุในผลอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษซึ่งมีอยู่กับใจดวงนี้ให้เลือกเฟ้นด้วยปัญญาทั้งสองประเภทคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีเรียกว่าองค์แห่งความฉลาดที่จะนำผู้ดำเนินให้เป็นไปตาม
สาทางแห่งมัชฌิมาคือความเหมาะสมความพอดีความถูกต้องความราบรื่นชื่นใจจนถึงฝั่งแห่งสันติธรรมอย่างยอดเยี่ยมได้แก่พระนิพพานสัมมาวาจากล่าวให้มีเหตุมีผลกล่าวให้เป็นที่ชื่นชมยินดีในอัตในธรรมต่อกันกล่าวเป็นสิ่งที่ให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงเกิดความพอใจในธรรมทั้งหลายต่อกันที่เรียกว่าเป็นสัมโมทนียกถาท่านผู้ใดกล่าวออกแสดงออกก็ให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติอันดีงามแก่ท่านผู้ฟังเรียกว่าสัมมาวาจากล่าวชอบในการกล่าวชอบนี้ท่านแสดงไว้ถึง10ประการซึ่งเคยได้แสดงมาหลายครั้งหลายหนแล้ววันนี้จึงไม่จำเป็นต้องแสดงจะพูดให้ฟังเฉพาะหัวข้อแห่งการสนทนาเพื่อความรื่นเริงซึ่งกันและกันของพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือท่านนักปฏิบัติคือนักบวชท่านปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานท่านพูดท่านสนทนาต่อกันให้ฟังเพียงเป็นหัวข้อเท่านั้นว่าอปิชฌตาต่างองค์ต่างมีความมากน้อยไม่มักใหญ่มักใหญ่ไฟสูงไม่มากมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องพลุงพลังกดทวงจิตใจร้ายธรรมะกลายเป็นเรื่องกิเลสสั่งสมขึ้นมาทั้งที่เราเป็นนักเสียสละแต่กลายเป็นนักสั่งสมขึ้นมาเพราะความที่ขัดต่อความปรารถนาความปรารถนาน้อยหรือความมักน้อยมันเป็นความไม่พรุงพลังสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้นอะไรมีก็ยินดีใช้สอยไปตามเรื่องไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกับสิ่งเหล่านี้อันจะเป็นทางที่ไหลมาแห่งกิเลสไม่ตรงกับเจตนาของผู้จะชำระสะสางกิเลสออกจากใจสังสักขณิกาไม่คุกคลีซึ่งกันและกันมีตนเป็นผู้เดียวอย่านำนอกจากไม่คร้าเคร้าไม่คุกคลีกับเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนภายนอกแล้วยังไม่คุกคลีกับสิ่งกับอารมณ์ที่เป็นเครื่องมัวหมองต่อจิตใจอีกด้วยพยายามระมัดระวังข้าศึกคืออารมณ์ที่เป็นเครื่องมัวหมองแก่จิตใจด้วยความเพียรคือสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยนี่เรียกว่าอสังสักขณิกาไม่คลุกคลีภายนอกแล้วยังระมัดระวังข้างในไม่คลาเคล้ากันกับเรื่องของกิเลสพยายามเห็นโทษของมันอยู่เสมอวิเวกตาชอบสถานที่วิเวกสงัดทั้งสถานที่ที่อยู่ที่บำเพ็ญเพื่อความสงัดทางด้านจิตใจปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายด้วยเรียกว่าอสังสักวิเวกตาวิริยารัมภาเต็มไปด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มหัวใจมีสติเป็นเครื่องประคับประคองรักษาใจให้ปลอดภัยจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกอยู่เสมอซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละนี่เรียกว่าวิเวกตาอริวิริยารัมภานั้นก็กล่าวถึงศีลเป็นสมบัติอันสำคัญทำความสวยงามในมารยาทแห่งการแสดงออกและทำความชุ่มเย็นให้แก่จิตใจของเราด้วยส
มาธิพยายามทำให้เกิดให้มีใจหนักแน่นมั่นคงต่อเหตุคือการกระทำของเราไม่ละแหละไม่โยกคลอนไม่คลอนแคลนไม่อ่อนแอมีความมุ่งมั่นบั่นทอนความฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการฝึกการทรมานการกดขี่บังคับอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อความสงบของใจเป็นอารมณ์ที่มายั่วยวนจิตใจให้รับความขุ่นมัวอย่างน้อยขุ่นมัวเศร้าหมองมากกว่านั้นผลของมันก็คือความทุกข์สมาธิคำว่าสมาธินี้เป็นขั้นขั้นมีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจของตนเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสมาธิที่แนบแน่นแนบเนียนท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นสันเลขกถาเครื่องซักฟอกเครื่องขัดเกลากิเลสทุกประเภทเป็นธรรมเครื่องสนทนาของพระท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนาเป็นเครื่องยืนเดิมซึ่งกันและกันจากนั้นก็แสดงถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดในอุบายวิธีที่จะแก้ความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงกลมายาของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ทันท่วงทีให้ทันกับเหตุการณ์ของมันอยู่เสมอเสมอตามขั้นแห่งปัญญาที่จะควรแก้ควรทันกับปัญญาของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามแก้ตามไขตามปลดเปลื้องถอดถอนกันได้โดยลำดับจนกลายเป็นวิมุตติความหลุดพ้นหลุดพ้นที่ใจซึ่งถูกจองจำจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นผู้ควบคุมกดขี่บังคับมานานหลุดพ้นที่ตรงนี้วิมุตติญาณทัศนะอันเป็นสันเลขคธรรมข้อที่10ได้แก่ญาณความรู้แจ้งชัดในความหลุดพ้นของตนในขณะที่ความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นญาทั้งรู้ทั้งเห็นประจักษ์ใจในเวลานั้นนี่เป็นธรรมเครื่องรื่นเริงของพระผู้จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายท่านคุยกันสนทนากันมีแต่ธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจรุ่นล้วนมีเรียกว่าสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งทีเดียวสัมมากัมมันกัมมันโตได้แก่การประกอบความภาคเพียรในอิริยาบถทั้ง4เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความระมัดระวังด้วยความมีสติอยู่ในวงความเพียรไม่ให้กิเลสแทรกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเพียรของเราที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั้นในอิริยาบถต่างๆนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะทำการงานชอบชอบด้วยการถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำการงานชอบด้วยการสั่งสมกิเลสดังที่โลกนิยมกันตลอดถึงพระของเราก็นิยมกันเช่นการก่อการสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายรบกวนใกล้ไกลภายในภายนอกให้ขุ่นมัวไปตามๆกันหมดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องถอดถอนกิเลสแต่เป็นเครื่องกังวลเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสของพระซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะประเภทนี้อันเป็นส่วนยากจึงสามารถหรือเป็นข้าศึกต่อสัมมากัมมันตะแห่งงานที่ชอบแห่งงานที่ละเอียดเพื่อถอดถอนกิเลสได้แก่การประกอบความเพียรนี้ได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงต้องพยายามระมัดระวัง
ัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบเราพอทราบกันได้ทั่วๆไปการบินทบาทมาฉันด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เป็นงานที่ชอบทำของนักปฏิบัติของนักบวชเพื่อความหลุดพ้นไม่สนใจในอาหารว่าประณีตบรรจงเพียงไรหรือไม่ประการใดพอยังชีวิตหรืออัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือนี้อะไรทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเต็มที่พอใจนี่เป็นสัมมาอาชีวะเกี่ยวกับส่วนร่างกายสัมมาอาชีวะที่เกี่ยวกับใจก็คือความระมัดระวังยาพิษที่จะสำคัญว่าเป็นอาหารของใจกว้านเข้ามาด้วยการเห็นการได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายกลายเป็นเรื่องยาพิษเข้าไปเผาจิตใจของตนฉะนั้นไม่จัดว่าเป็นการเลี้ยงชีพคือความเป็นอยู่แห่งใจของเราซึ่งเป็นหลักใหญ่รับผิดชอบในร่างกายนี้ให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปตามจนกลายเป็นความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะอาหารอันเป็นพิษไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะนั้นเรียกว่ามิจฉาชีพนำอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาเผารนจิตใจของตนสัมมาอาชีวะหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอธรรมได้โอชารสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงย่อมมีความเจริญมีความชุ่มเย็นมีความสะดวกสบายมีความว่างเปล่าภายในจิตมีความเบาบางสง่าผ่าเผยภายในจิตเพราะอาหารคือโอชารสแห่งธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะสัมมาวายามะเพียรชอบก็คือพยายามเพียรละกิเลสบาปธรรมที่เคยมีอยู่แล้วให้ค่อยหมดไปหมดไปและเจริญสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความเพียรและระมัดระวังไม่ให้กิเลสบาปธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันหมดสิ้นไปโดยลำดับลำดับนี่ท่านว่าสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอให้อยู่ในวงของกายหรือจะคิดจิตมีคิดไปทางใดมีสติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกับเด็กมีพี่เลี้ยงติดตามย่อมปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายดายจิตใจที่มีสติเป็นเครื่องบำรุงรักษาอยู่เสมอก็เป็นเช่นนั้นนี่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิคือความสงบของใจที่เป็นสัมมาก็คือนำอารมณ์ที่จะยังใจให้สงบเข้ามากำหนดเข้ามาบริกรรมหรือยึดเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงของใจให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เย็นอยู่แล้วนั้นเพื่อใจจะได้ยึดนั้นแล้วเกิดความเย็นฉ่ำขึ้นมาภายในตัวเองนี่เรียกว่าสัมมาอาสัมมาสติมีหลักธรรมอันเป็นสวัคขาตธรรมเป็นเครื่องยึดของใจเมื่อจิตมีความสงบก็รู้อยู่ภายในตัวเองว่าสงบลึกตื้นยามละเอียดเพียงไรไม่ใช่ว่าสงบแบบหัวตอแบบนอนหลับนั่นเรียกว่ามิจฉาสมาธิมีธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนี้ในสันเลขาธรรมกล่าวแล้วรวมลงมาสัมมาสมาธิคือองค์มรรค8มีเราทั้งหลายผู้
ดำเนินตามสายทางแห่งมัชฌิมาซึ่งเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามสองฝากทางได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยจะทิ่มแทงทำลายเราอยู่ตลอดเวลาจำต้องได้ระมัดระวังรักษาตนอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เดินทางเพื่อความราบรื่นดีงามการดำเนินด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องดีงามนี้ชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุญายะสามีกิจคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อความหลุดพ้นญายะเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆสามีกิปฏิบัติงามตาอย่างงามตางามใจคนอื่นมองเห็นก่อนหน้าเลื่อมใสหน้าเคารพบูชาตนเองก็มีความแช่มชื่นเบิกบานด้วยสามีกิกรรมคือการปฏิบัติชอบของตนอาการเหล่านี้เป็นอาการถอดถอนกิเลสและเป็นอาการที่ก้าวไปตามสายทางมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างนี้พ้นได้ด้วยวิธีการอันนี้สาวกทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้และหลุดพ้นไปได้ด้วยวิธีดำเนินอย่างนี้จะดำเนินอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ผิดจากสายทางที่เป็นไปเพื่อวิวัตะจะเต็มไปด้วยวัตจักรวัตวนทั้งนั้นเพราะเช่นนั้นด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรระมัดระวังสังรวมตนอยู่เสมออย่าได้เฉื่อยชาอย่าได้แสดงความเคยชินต่อความเพียรแล้วนอนใจเหล่านี้เป็นเรื่องเครือบแฝงของกิเลสทั้งหมดให้พึงระมัดระวังตัวอยู่เสมอยากลำบากคือการต่อสู้กับกิเลสเราลำบากกิเลสก็ต้องลำบากเหมือนกันเราอย่าคิดว่าแต่เรามีความลำบากเพราะการประกอบความภาคเจริญตัวกิเลสมันก็ลำบากเพราะการต่อสู้ของเราการห้ามหันกันกับกิเลสการตกต่อยการฆ่าฟันกันกับกิเลสทำไมกิเลสจะไม่ลำบากเลยจากความลำบากแล้วกิเลสต้องตายนั่นเราลำบากแต่เราได้ชัยชนะเราไม่สู้มันเลยเราหมอบราบแพ้อย่างหมอบราบผลที่จะพึงได้รับก็คือเป็นธาตุของกิเลสธาตุแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายธาตุแห่งความหมุนเวียนไปมาที่หาบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในวัฏวนนี้หาความสิ้นสุดยุติไม่ได้เลยนั้นไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาพึงปรารถนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์ไม่ยอมถอยในการต่อสู้กับกิเลสทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสต้องถือว่ากิเลสก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนเราเพราะกิเลสกับเราต่อสู้กันกิเลสจะหาความสุขความสำราญบานใจมาจากไหนเมื่อมีข้าศึกต่อตนเองอยู่แล้วเช่นเดียวกับเราที่มีกิเลสเป็นข้าศึกต่อเราเราหาความสุขที่ไหนเจอมีตั้งแต่ความทุกข์เพราะมันทั้งนั้นเมื่อถูกมันทำลายเราเพราะเราแพ้มันทีนี้เมื่อเราต่อสู้กับกิเลสความทุกข์ของเราก็มีจริงในการต่อสู้ในขณะเดียวกันความทุกข์ของกิเลสก็ย่อมมีความเจ็บปวดแสบร้อนความจะพินาศชิบหายของกิเลสย่อมมีไปโดยลำดับเพราะการต่อสู้ด้วยความเพียรแม้จะเป็นทุกข์ในการต่อสู้ของเราก็ตามเรามีหวังที่จะให้กิเลสได้รับความทุกข์ความลำบากขนครัวบ้านครัวเรือนครัวลูกเจ้าหลานเหลนปู่ย่าตายายซึ่งเคยฝังรากฝังฐานอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างลึกออกจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาตามสังหารอยู่ตลอดเวลา
ทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดกิเลสหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาศรัทธาความเพียรตามห้ำหั่นกันกรองกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆในศูนย์ซากไปจากจิตใจเรียกว่ากิเลสตายเรียบไปหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรต่อไปนั้นที่จะให้เกิดความทุกข์ทางใจจึงทำให้เห็นได้ชัดๆรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่ทูลถามพระองค์ท่านว่าเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วอย่างราบคาบไม่มีภายในจิตใจแล้วข้าพระองค์มีความสุขสบายไหมอย่างไรถามให้โง่ทำไมเพราะความรู้ประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่เวลานั้นไม่ใช่ธรรมะโง่เป็นธรรมะที่ฉลาดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่เลิศโลกอยู่แล้วพระเจ้าทูลถามท่านหาประโยชน์อะไรย่อมไม่ทูลถามนี่แหละสมชื่อสมนามที่ว่าสันทิฏฐิโกที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้ไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะพึงรับเป็นมรดกของตนโดยเฉพาะแต่ละรายละรายที่ปฏิบัติตนได้มากน้อยสันทิฏฐิกะธรรมทั้งหลายย่อมจะปรากฏขึ้นตามขั้นตามภูมิของตนจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นย่อมจะเป็นสันทิฏฐิโกได้อย่างประจักษ์และเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ภายในจิตใจนี้เนี่ยการดำเนินการปฏิบัติจึงต้องมีความยากความลำบากเราทราบด้วยกันแล้วว่าการแก้กิเลสเป็นของแก้ยากข้าศึกใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีที่จะนอกเหนือจากกิเลสไปได้ที่จะเป็นแก่นแห่งข้าศึกเป็นที่เหนียวแน่นที่สุดเป็นที่รบยากแก้ยากที่สุดคือแก้กิเลสทุกจากกิเลสก็เป็นทุกข์ที่ยากลำบากมากเป็นทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่เห็นโทษของมันในความแสดงออกอยู่กับร่างกายและจิตใจของเรานี่อยู่แล้วจะเรียกว่าเราเรียนวิชาธรรมเพื่อความฉลาดและถอดถอนมันได้ที่ตรงไหนวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่เหนือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่เป็นวิชาธาตุของกิเลสพอจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาปฏิบัติอยู่เวลานี้ให้ย่อยยับอับเฉาลงไปเพราะสู้กิเลสไม่ได้คำที่ว่าสู้กิเลสไม่ได้นั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้สู้กิเลสไม่ได้เช่นอย่างเครื่องมือรบไม่ใช่เครื่องมือนี้สู้กิเลสไม่ได้เครื่องมือนี้ทันสมัยเป็นแต่ผู้จะหยิบยกเอาเครื่องมือมาใช้นั้นไม่สามารถที่จะหยิบยกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปราบปรามฆ่าศึกคือกิเลสประเภทนั้นๆให้เหมาะสมเท่านั้นจึงไม่ยอมแพ้กิเลสหรือกิเลสจึงเหยียบย่ำทำลายกลายเป็นธาตุของมันได้ทั้งๆที่เราก็เรียนวิชาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคำนี้อย่าให้มีในจิตใจของนักปฏิบัติเราเราเรียนจากครูจากอาจารย์ศึกษาจากครูจากอาจารย์ก็ดีเราเรียนอัดเรียนทำตามตำรับตำราก็ดีไม่มีธรรมบทใดบาทใดเป็นธาตุของกิเลสเป็นน้อยต่อกิเลสมอบราบต่อกิเลสไม่มีมีแต่ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งหมดในบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงควรจะได้รับชัยชนะเห็นกันต่อหน้าต่อตาด้วยการประกอบความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลสด้วยวิชาธรรมของเราที่ได้เคยได้ชัยชนะมาแล้วและเคยเป็นใหญ่ต่อกิเลสทุกประเภทมาแล้วไม่ควรให้รับคำว่าแพ้ขายที่สุดคำว่าแพ้ขายหมดทั้งตัว
ไม่มีสง่าราศีอันใดเลยความแพ้กิเลสความชนะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศความเป็นทาสของกิเลสดีวิเศษวิโสอะไรเอาพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลเราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์ตถาคตจอมปราบฉลาดแสมคมเหนือโลกเหนือสงสารปราบมับจอมมารมหามารภายในจิตใจได้จนราบคาบสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะวิชาธรรมของพระองค์ทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักวิชาธรรมของพระพุทธเจ้ายังจะกลายเป็นทาสของกิเลสตัณหาอาสวะนำธรรมไปเป็นทาสของกิเลสอยู่ได้เราไม่อายเราบ้างเหรอเราบวชมาอย่างสง่าผ่าเผยบวชมาด้วยความมีอัตมีธรรมบวชมาด้วยความมีอุปัชฌาย์อาจารย์บวชมาด้วยความได้รับศาสตราอาวุธพร้อมแล้วตั้งแต่วันบวชท่านยื่นยกหยิบยื่นให้เราแล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นนี่คือเครื่องมือปราบกิเลสความรักความหึงหวงความสงวนไม่มีอันใดที่จะรักจะสงวนยิ่งกว่าธาตุตัวขันกว่าสกลร่างกายเหล่านี้อันเป็นเพราะอำนาจของกิเลสพาให้รักให้สงวนขัดแย้งต่อธรรมมาเป็นประจำเสกสรรตั้นยอว่าให้เป็นของสวยของงามเสกสรรตั้นยอว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของท่านเป็นของเขาของใครเสกสรรตั้นยออยู่เช่นนี้ปลอมแปลงอยู่เช่นนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกกับธรรมพยายามลบล้างความจริงคือธรรมอยู่ไม่หยุดยั้งนี่ท่านจึงได้มอบอาวุธอันเป็นความจริงนี้ให้เพื่อปราบกิเลสประเภทจอมปลอมนี้ออกให้สิ้นซากให้เหลือแต่หลักความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจหาความสวยงามที่ตรงไหนเอานำไปฟัดเหวี่ยงกับกิเลสสิกิเลสว่าสวยงามหนังหรือสวยงามถ้าหนังสวยงามแล้วหนังรองเท้าเป็นอย่างไรหนังภายนอกสวยงามทำไมจึงมีขี้เหงื่อขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดชะล้างกันทำไมถ้ามันสวยงามจริงๆไม่ต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลารักษามันทำไมเพราะมันสวยงามมันสะอาดสะอ้านไม่ว่าของใครแต่นี้ทำไมของสะอาดทำไมจึงต้องได้ชะได้ล้างมันไม่ใช่ของโสกปรกจะได้ชะล้างได้ไหมเมื่อเป็นฉะนั้นมันเต็มไปด้วยของโสกปรกแม้แต่ผิวหนังแท้ๆที่หลงกันอยู่นี่มันก็คือของโสกปรกที่เสกสรรตัญญาออกมาจากกิเลสภาพเป็นของสวยงามต่างหากนั่นคือจอมโกหกของกิเลสลบล้างความจริงแห่งธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นของไม่สวยไม่งามตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นนี่พลิกหนังภายในออกมาดูสิถ้ายังมองเห็นภายนอกว่าสวยว่างามหนังอันเดียวนั่นแหละพลิกภายในออกมาดูอีกเป็นยังไงมันน่าดูไหมดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตามหลักความจริงก็หมายความว่าล้างแล้วล้างเล่าล้างสิ่งจอมปลอมที่มันแทรกมันสิงมันเสกสรรปั้นยอไว้ว่าสวยงามนะล้างด้วยความจริงคืออัดคือทำมันสวยมันงามที่ไหนถ้าโลกออกมาหมดในหนังทั้งตัวเรานี้น่ะแล้วแผ่ออกมาดูที่เป็นยังไงหนังทั้งแผ่นน่าดูไหมหนังของคนของหญิงของชายหรือของสัตว์ตัวใดก็ตามเมื่อถลกหนังออกมาดูแล้วหนังน่าดูไหมสวยงามตามที่กิเลสเสกสรรตั้นยอนั้นจริงๆไหมหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ได้ทราบพันชัดว่ากิเลสนี่หลอกเราถึงขนาดนี้เถอะหรือมันก็ต้องได้เห็นโทษกันความจริงมันหาความสวยงามที่ไหนข้างในก็เยิ้มไปด้วยเลือดด้วยเนื้อเต็มไปของปฏิกูลข้างนอกก็มีแต่ขี้เหงื่อขี้ใครชะล้างกันทั้งข้างบนข้างล่างมีแต่ขี้เต็มตัว
และยังมาเสกสรรปั้นยอออกมาว่าเป็นดีเป็นของดีก็เห็นแต่สุนัขเท่านั้นเห็นอาจมว่าเป็นอาหารได้อเด็ดอร่อยมนุษย์เราไม่ใช่สุนัขเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราไม่ใช่สุนัขเหตุใดจึงจะต้องไปเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจซึ่งเป็นเหมือนอาจมแล้วดูดดื่มด้วยอารมณ์รักชอบด้วยความว่าเป็นของสวยของงามทั้งๆที่มันจอมปลอมและเสกสรรปัญญาหลงมันไปทำไมกิเลสทำเป็นเครื่องแก้มีอยู่นำมาชะมาล้างกันให้ถึงความจริงแต่ต้องกันได้อย่างไรเมื่อถลกหนังออกมาแล้วเอาดูเนื้อในคนในสัตว์เป็นอย่างไรแดงโล่ไปหมดทั้งตัวแล้วดูเข้าไปกำหนดพิจารณาเข้าไปลึกเท่าไรยิ่งเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าอิจฉาระอาใจเต็มไปหมดทั้งร่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางแล้วกระจายออกไปดูในอวัยวะทุกส่วนนี้ชิ้นไหนเป็นชิ้นงามของงามของสวยตามที่กิเลสมันไปฝังจมความหลอกลวงเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกจุดทุกแห่งทุกคนในสกลกายของเราของเขานี่ที่คลายดูให้มันหมดความจำปองของกิเลสที่มันไปปักเสียบหลอกมนุษย์ที่โง่เขลาเอาปัญญาไว้เอาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ฉลาดนี้จับเข้าไปแย่เข้าไปแทงเข้าไปพิสูจน์เข้าไปให้เห็นตามความแล้วเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าพิจารณาอยู่นั้นนี่นะอาวุธที่ท่านมอบให้เพื่อจะล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี่คืออาวุธเพียงจะพูดว่าหนังเท่านั้นก็กระจายไปแล้วเพราะเป็นประโยคใหญ่มากหนังหุ้มหมดห่อหมดทั้งตัวของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็มองไม่เห็นเนี่ยอันบุรุษตาฟางแบบพวกเรานี่นะต้องใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาทีนี้ปัญญานั้นแทงทะลุอย่าว่าแต่ร่างกายอันเล็กๆน้อยๆ นี่เลยแม้ภูเขาทั้งลูกก็แทงทะลุไปหมดแต่นี้มันกลับกลายเป็นว่าร่างกายเล็กเพียงนิดเดียวหนังบางๆเพียงนิดเดียวไม่สามารถแทงทะลุได้จะว่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรก็คือจอมโง่นั่นเองนั้นเราอยากจะเป็นจอมโง่ได้ถูกกล่อมเกลี้ยกล่อมจากกิเลสอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อแบกทุกข์ในวัฏสงสารอยู่ร่ำไปอย่างนี้เหรอถ้าไม่อยากแบกเห็นโทษของกิเลสก็ควรที่เห็นคุณของธรรมนำมาพิสูจน์กันด้วยหลักความจริงธรรมเป็นความจริงแท้ๆไม่จอมปลอมจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วดูให้เห็นละเอียดละออในภายในภายนอกของส่วนร่างกายกำหนดแยกแยะออกไปให้แตกกระจายทำลายลงไปแล้วดูกันได้ที่ไหนนั่นความจริงมันลบล้างความจอมปลอมว่าสวยว่างามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของเขาของเราออกได้หมดโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังถ้ามันเที่ยงมันแตกกระจายไปได้อย่างไรทุกขังตรงไหนร่างกายของเราที่มีความสุขความสุขความรื่นเริงหน้ารื่นเริงบันเทิงมีตรงไหนมันมีแต่กองทุกทั้งกองเต็มอยู่นี้อนัตตานั่นท่านบอกไว้แล้วเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้อย่ายืดดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นธาตุหลักธรรมชาติของธาตุเดิมเขาอย่ายืดอย่าถืออย่าไปคว้ามาเป็นเราเป็นของเราอนัตตาเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้แม้เช่นนั้นมันก็ยังอาจยังเอื้อมยังฝืนอาจฝืนทำไปยึดไปถือตีข้อมือหักมันก็ไม่ยอมถอยเพราะกิเลสไม่ยอมให้ถอยกิเลสให้พาสู้ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ปัญญาตีแล้วตีเล่าเอาจนกิเลสมันข้อมือหักไปหน่อยสุดท้ายมันก็แพ้ธรรมนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสเราอย่าว่าแต่เราผู้ต่อสู้กับกิเลสเป็นความทุกข์กิเลสมันก็ต้องเป็นความทุกข์ของมันเหมือนกันสุดท้ายมันก็สลายไปไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นแหละที่นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีอะไรกวนใจเลย
หายเงียบเหมือนกับบ้านร้างแต่มีคนอยู่นั่นฟังสิบ้านร้างเป็นยังไงเงียบกิบไปหมดไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมยื่นเบิ้งเหล่านี้หมดไม่มีเลยนันทิราคะสาคตาตตะตตระอธินันดินีเสยที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเครื่องแสดงออกของกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลายแสดงกิริยาบ้าออกมาสดสดร้อนร้อนเหล่านี้หายเงียบไปหมดไม่มีที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออะไรมีแต่คนดีไม่มีคนชั่วประเภทละเกะละกะทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองมีแต่คนดีสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวนั่นเทียบถึงบ้านภายนอกบ้านร้างแต่มีคนเทียบเข้ามาข้างในก็คือว่าบ้านร้างภายในนี้ได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะตัวพาดิ้นรนกวาดแกว่งตัวราคะตัณหาความทะเยอทะยานความวุ่นวายสายแสความโกรธความรุ่มหลงตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของปัญญาญาณฟาดฟันหันแหลกขาดสะบั้นไปจากจิตใจหมดแล้วเหลือแต่ขันธ์ล้วนๆที่นี่นั่นแหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนหมายถึงว่ากิเลสนั้นตายไปหมดสิ่งชั่วช้าละมกภายในจิตใจนี้ตายไปหมดพินาศทิพย์หายไปหมดแต่มีคนอยู่นั่นก็คือมีแต่เบญจขันธ์แสดงอาการตามธรรมชาติของมันรูปก็มีอยู่ตามสภาพเวทนาที่เป็นอยู่ภายในร่างกายก็มีอยู่ตามสภาพแต่ไม่มีใครมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปตามธรรมชาติของมันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็จำไปตามธรรมชาติวิญญาณความรับทราบจากอายตนะภายนอกภายในประสานกันก็รับทราบแต่ไม่มีผู้มาจับจองไม่มีผู้มายึดมาถือพอที่ให้เกิดความหนักหน่วงทวงจิตใจให้รับความลำบากมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นที่มายึดมาถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราแบกหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็คือแบกขันนี้ด้วยอุปาทานทีนี้เมื่อกิเลสประเภทต่างๆได้สิ้นสุดลงไปแล้วจึงเป็นเหมือนบ้านร้างทั้งคิดทั้งปรุงได้อยู่แต่ก็ไม่มีความคิดความปรุงใดที่เป็นภัยต่อตัวเองมีแต่ความสงบราบคาบอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากตัวเสนียดจันไรได้แก่กิเลสไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออย่างนี้นั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาพาผู้ปฏิบัติดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามให้เข้าถึงจุดนี้มีอยู่ที่ใจเรานี้กิเลสอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอยู่ที่ใจฝังอยู่ที่ใจกระจายออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกระจายออกมาทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยวจับจองที่นั่นที่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของกิเลสที่ออกจากอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้สกัดรัดกั้นตีต้านไปตามหลักความจริงลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกได้ด้วยความชอบธรรมคือปัญญาธรรมแล้วมาลบล้างหรือถอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนที่มันปลอมไปด้วยความยึดความถือของกิเลสออกได้กลายเป็นขันธ์ล้วนๆขึ้นมาแล้วขับไล่กิเลสประเภทต่างๆเข้าไปจนกรอกจนมุมไปกองอยู่ที่หัวใจดวงเดียวหาทางไปไม่ได้ทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดออกแล้วด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจะมาหลบซ่อนอยู่ที่รูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตัดออกด้วย
สติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงหมดกิเลสหาที่ยึดหาที่ถือไม่ได้ถูกลบล้างไปหมดเข้าสู่ยิ่งเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงนั้นอีกเอาจนแหลกแตกกระจายไปด้วยกันภายในจิตสุดท้ายก็หมดไม่มีกิเลสตัวใดจะเหลือตกค้างอยู่ภายในขันในจิตนี่เลยนั่นแหละท่านว่าหมดเชื้อแล้วหมดชาติแล้วหมดทุกข์แล้วหมดที่ตรงที่จิตหมดเชื้อคืออวิชชาเป็นสำคัญนั่นแหละเชื้อของความเกิดอยู่ที่จิตเชื้อของความเกิดหมดไปจากจิตแล้วความเกิดจึงไม่มีผู้ที่รู้ว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วต่อไปนั้นด้วยความประจักษ์ตนในตนเองนั้นคือผู้บริสุทธิ์นี่แหละผู้บริสุทธิ์นี้จะเป็นผู้สูญสิ้นไปได้อย่างไรถ้าสูญสิ้นไปได้ก็ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ไม่เรียกว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็คือจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานดูภายในจิตใจของนักปฏิบัติตรงนี้นี่ละวิธีการแก้วิธีการถอดถอนฟาดฟันหันแหลกกับข้าศึกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอันพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่แล้วไม่เล่าสักทีจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าในทํานองเดียวกันหรือร้ายยิ่งกว่านี้นั้นจะไม่นอกเหนือไปจากอวิชชาปัจจยาสังขารานี่เป็นเชื้ออันสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายสร้างบาปสร้างกรรมวิบากคือผลก็ต้องได้รับไปในภพชาตินั้นๆเกิดที่สูงที่ต่ำรุ่มๆดอนๆเป็นไปจากไหนถ้าไม่เป็นไปจากอวิชชาซึ่งพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปได้ในแง่ต่างๆให้สัตว์ทั้งหลายทำสิ่งต่างๆไปได้ตามความต้องการของอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นผลแห่งความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆจะไม่เปลี่ยนไปได้ยังไงเมื่อเหตุพาให้เปลี่ยนแปลงดีชั่วหนักเบาเป็นไปอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาเป็นผู้บงการวิบากที่จะทำให้เกิดสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนให้เกิดความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรนั้นจะปิดได้ยังไงจะปฏิเสธได้ยังไงว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเสมอกันไม่ได้แม้จะไปเกิดในภพชาติต่างๆก็ตามต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดแปลกแตกต่างกันอยู่โดยลำดับตำดาเพราะกิริยาแห่งการกระทำซึ่งเนื่องมาจากการบ่งการของอวิชชาให้ทำนั้นไม่เหมือนกันกลายเป็นวิบากไม่เหมือนกันขึ้นมานี่แหละการเรียนหนักความจริงให้รู้ความจริงของตัวเองให้เรียนอย่างนี้ตามหลักธรรมที่เรียกว่าสวคาตธรรมนี้ถึงเราถึงจะรู้ได้ชัดแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ดีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีนรกพรหมโลกมีหรือไม่มีนิพพานมีหรือไม่มีมันรู้กันที่นี่หมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการไปเที่ยวเสียหมดในสิ่งที่นี่และเป็นผู้รับทั้งนั้นก็คือจิตตาวิชานี่เองบาปคำว่าบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ชั่วให้ผลเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่จิตตาวิชาเป็นผู้ผิดขึ้นมาแล้วจะได้ผลเลิศมาจากไหนขึ้นชื่อว่าจิตตาวิชาพาสร้างแล้วจะไม่เป็นผลเลิศเลยนอกจากยิตวิชาคือวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าพาสร้างพาดำเนินเท่านั้นจึงจะกลายเป็นจิตเลิศขึ้นมานี่แหละเรื่องภพเรื่องชาติอ่านตามตำรับตำราสาธุเราไม่ได้ประมาทเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะถ้าไม่ได้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติแล้วก็จะงมแต่เงาอย่างนั้นเพราะนั้นเป็นเงานั้นเป็นแถวเป็นแนวเฉยไม่ใช่ความจริงความจริงคือการปฏิบัติต่างหากค
ความจำเป็นความจำต่างหากความจำไม่ใช่เป็นสิ่งละกิเลสความการปฏิบัติต่างหากที่เป็นสิ่งที่ละกิเลสและเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ตามหลักความจริงเพราะฉะนั้นความจริงกับความจำจึงต่างกันอยู่มากราฟ้ากับดินผู้พิสูจน์บุญบาปนรกสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานและรู้แจ้งเห็นจริงจนถึงกับได้มาสั่งสอนโลกเราอยู่เวลานี้คือใครถ้าไม่ใช่เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทั้งตาเนื้อตาจักษุญาณเห็นตามความจริงในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมลบล้างได้อย่างไรใครจะเอาอะไรไปลบล้างบาปไม่ให้มีลบล้างบุญไม่ให้มีลบล้างนรกสวรรค์ไม่ให้มีลบล้างพรหมโลกนิพพานไม่ให้มีเพราะเป็นของมีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับการลบล้างของผู้ใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติให้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของมีอยู่ตามหลักความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นการปฏิบัติก็เพื่อให้รู้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ควรละให้ได้ละเช่นบาปเป็นของไม่ดีให้ได้ละท่านผู้รู้ผู้ฉลาดมาสอนเราขนาดนี้เรายังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่โง่เราฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็แสดงว่าคนคนนั้นนั่นแสนโง่ที่สุดหาที่เปรียบที่เทียบไม่ได้เลยเป็นคนสิ้นหวังเป็นคนหมดหวังเพราะลบล้างความจริงด้วยการลบล้างตนเองนั่นแหละให้หมดสาระคุณต่างๆ นี่ล่ะหลักสำคัญอยู่ที่นี่ขอให้ทุกท่านพิสูจน์ตัวเองเราบวชมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อหาความจริงให้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่มีความสงสัยในสิ่งใดๆสามโลกธาตุนี้จิตจะเป็นบรมสุขเป็นขึ้นที่นี่แหละตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาจะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่ละเลยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใจกับธรรมที่ได้เข้าสัมผัสกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของใจนี่ท่านเรียกว่าบรมสุขรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนหายสงสัยนี่เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติเราว่าเห็นทุกข์เห็นภายในทุกข์ให้ค้นหาเรื่องของทุกข์อยู่ภายในตัวเองของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์ไหมน่าเห็นภัยจริงๆไหมถ้ายังไม่เห็นทุกข์ซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นภัยแล้วเราก็หาความสุขไม่เจอเหมือนกันจึงต้องค้นดูให้ดีเอาให้กินให้จังนักปฏิบัติอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอสาวกทั้งหลายเป็นแบบฉบับอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงผลที่ท่านได้รับเป็นผลแห่งความพ้นโลกวิวัตตะว่าไงไม่พ้นโลกได้ยังไงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องเอาให้กินให้จังอย่ารอแหละคอนแทนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมเราอย่าไปยินดีเราอย่าไปนอนใจเราอย่าสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรามันเป็นข้าศึกต่อเราทั้งมวลนั่นแหละสิ่งใดที่ฝืนสิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นเป็นธรรมเมื่อหมดกิเลสแล้วเราก็ทราบได้ชัดว่าความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอความโยกโยกคอนคอนนี่คืออะไรมันคือกิเลสทั้งหมดนั่นเมื่อได้ผ่านมันเข้าไปแล้วถึงรู้ว่ามันคือกิเลสทั้งหมดไม่ใช่คือธรรมะมันคือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามกำจัดสิ่งเหล่านี้มันขี้เกียจทำความเพียรกับความขี้เกียจก็คือกิเลสขวางทางแล้วเวลานี้ขวางทางจงกรมแล้วขวางสถานที่ที่เราจะนั่งภาวนาแล้วมันเปิดไว้แต่หมอนอย่างเดียวให้เราได้ลงนอนได้อย่างสบายตายแล้วตายทั้งเป็นกิเลสกล่อมเอาตายทั้งเป็นไม่ยินติดเสียงครอกครอกนั่นให้รู้เวลาฝ
ควรหลับควรนอนเราก็ลูกของเราเองธาตุขันธ์เป็นสิ่งที่จะต้องพักผ่อนตามเวลาของมันการขบการฉันการเยียวยาธาตุขันธ์เป็นธรรมดาของโลกที่จะต้องทำธาตุเรากับธาตุของโลกของสารเหมือนกันต้องทำเหมือนกันแต่ให้ทราบว่าเราเป็นนักปฏิบัติมีความหนักเบามากน้อยพอเหมาะพอสมอย่างไรที่จะควรพักผ่อนนอนหลับที่จะควรประกอบความภาคเพียรให้เป็นไปเป็นเม็ดเต็มหน่วยด้วยความมีสติสตังเข้มแข็งในทางความภาคความเพียรให้รู้สมกับนักปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อฉลาดตามปนมายาของกิเลสที่มันแสดงในแง่ใดนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ขอทุกท่านให้นำปฏินิพพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเองเท่านี้